่าดงพงไพรริมแม่น้ำสาละวินตั้งแต่แม่สามแลบไปจนถึงบ้านศพเมยนั้นผู้คนนักเดินทางและกองวัวต่างม้าต่างมักจะได้พบเห็นสิ่งที่น่าพิศวงลี้ลับอยู่เสมอซึ่งสิ่งลี้ลับบางอย่างบางประการก็เป็นเหตุร้ายทำให้ผู้คนนักเดินทางในแดนป่าบางคนบางกลุ่มประสบกับความวิบัติอันตรายจนถึงสิ้นชีวิตอย่างเช่นผู้คนจำนวน6คนในกองวัวต่างขนสินค้ากองนี้ที่ได้ประสบในช่วงฤดูหนาวกองวัวต่างกองนี้ควบคุมโดยนายฮ้อยเวอชาวลั้วจากแม่ลาน้อยตอนสายวันหนึ่งสายหมอกหนาสีขาวยังคงปกคลุมอยู่นายฮ้อยเวอได้แลเห็นผู้หญิง2คนนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ริมทางกลางป่าหญิงทั้ง2คนนั้นคนหนึ่งอายุประมาณ40ปีส่วนอีกคนหนึ่งยังเป็นสาวน้อยอายุประมาณไม่เกิน20ปีเธอทั้งสองแม้จะอยู่ในชุดของชาวกะเหรี่ยงพื้นเมืองที่เก่าขาดแต่หน้าตาผิวพรรณกลับขาวนวลผุดผ่องงดงามอย่างน่าประหลาดเมื่อได้เห็นแล้วทำให้หัวใจของชายในกองวัวต่างชาวลั้วทั้ง6คนบังเกิดความฟุ้งซ่านหวั่นไหวเธอ2คนกำลังนั่งร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าน้ำตาไหลอาบแก้มข้างๆตัวของเธอทั้งสองมีก๋วยสารด้วยไม้ไผ่บรรจุสัมภาระวางอยู่พวกเธอเป็นอะไรกันนายฮ้อยเวอเดินแวะเข้าไปซักถามด้วยความแปลกใจแต่หญิงทั้งสองก็ยังคงก้มหน้าร้องไห้ไม่หยุดคนคุมวัวต่างคนอื่นๆก็พากันไปยืนรุมดูครู่ต่อมาหญิงชาวป่าคนที่อายุประมาณ40ก็เหงยหน้าขึ้นเล่าความเป็นไปของเธอให้ฟังว่านายเราสองคนเป็นแม่ลูกกันมาจากบ้านกอมูเดอร์จะไปหาญาติพี่น้องที่ศพเมยแต่แรกก็มากัน3คนพ่อแม่ลูกแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาขณะที่พักค้างแรมอยู่ในป่าสามีของเราถูกเสือตัวหนึ่งมาคาบไปเราสองคนแม่ลูกจึงหมดที่พึ่งพากันเดินมาเพียงสองคนในเส้นทางกลางป่านี้หาเสืออะไรตัวใหญ่ไหมนายฮ้อยเวื้อถามเสือโคร่งจ้านายตัวใหญ่มากมันย่องมาตอนดึกพวกเรานอนกันอยู่ข้างกองไฟได้ยินเสียงสามีเราร้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็เห็นเสือมันคาบและลากเขาเข้าไปในป่ามืดน่ากลัวน่ากลัวเหลือเกินโอ้นอนกันอย่างไรปล่อยให้เสือมาคาบออกไปได้นายฮ้อยเวื้ออุทานถามพวกเราเหนื่อยก่อไฟไว้แล้วก็นอนหลับสนิทกันหมดนึกไม่ถึงว่าป่าแถวนี้จะมีเสือผู้หญิงคนที่เพิ่งสูญเสียสามีเล่าด้วยความโศกเศร้าท่าทางยังคงหวาดกลัวตัวสั่นมันคงเป็นเสือกินคนพอได้ลิ้มรสเนื้อคนแล้วมันก็ยิ่งเคยและติดใจอันตรายมากเสือโคร่งตัวนี้แล้วพวกเธอ2คนจะทำยังไงกันต่อไปนายฮ้อยวัวต่างชาวลั้วถามด้วยความสงสารเห็นใจไม่รู้จ้ะเราไม่รู้เรากลัวเราคิดไม่ออกมืดมนไปหมดแล้วหญิงทั้ง2คนพากันคร่ำครวญพวกเราก็กำลังจะไปศพเมยเช่นเดียวกันไปกับพวกเราก็ได้อีกตั้งหลายวันกว่าจะถึงพวกเธอ2คนเป็นผู้หญิงเดินทางกันตามลำพังอันตรายมากนะไปกับพวกเราไม่ต้องกลัวพวกเรามีปืนอยู่หากเสือตัวนั้นมันตามมาพวกเราจะฆ่ามันไปเถอะไปกับพวกเราคนในกองวัวต่างซึ่งเป็นชาวลั้วพากันปลอบโยนและเชิญชวนหญิงเคราะห์ร้ายทั้งสองคนเงยหน้าสะอื้นท่าทางดีใจและมีความหวังยอมรับความเมตตาไมตรีของชายในกองวัวต่างด้วยความยินดีเธิดยกก๋วยขึ้นแบกสะพายหลังแย้มยิ้มทั้งที่น้ำตายังปริ่มเต็มเบ้าตาทั้งสองเอาก๋วยของพวกเธอมาใส่หลังวัวต่างของเราก็ได้จะได้ไม่นักหนทางยังอีกไกลนะขอบคุณเจ้านายแต่ไม่ต้องหรอกเราสองคนแม่ลูกไม่รบกวนขอให้เราอาศัยเดินตามหลังกองวัวต่างของนายไปด้วยก็เป็นบุญคุณมากแล้วหญิงผู้เป็นแม่ตอบด้วยท่าทางที่เกรงอกเกรงใจนายฮ้อยเวื้อจึงเคลื่อนกองวัวต่างออกไปทันทีโดยมีหญิง2คนเดินตามหลังไปห่างๆ
กองวัวต่างเดินทางไปจนบ่ายคล้อยก็หยุดพักค้างแรมบริเวณริมห้วยใหญ่กลางดงซึ่งมีหมู่แมกไม้ปกคลุมอยู่รอบด้านคนในกองวัวต่างทั้ง6คนต่างทำเพิงพักโดยตัดกิ่งไม้ใบหนามาปักมามุงบังพอกันน้ำค้างกันลมชั่วคราวให้กับหญิงทั้งสองพอได้อาศัยเป็นที่หลับนอนแบ่งข้าวแบ่งอาหารมื้อเย็นให้ครั้นพอฟ้ามืดก็ก่อกองไฟลุกโผล่ขึ้นก่อที่กลางกองวัวต่างกองหนึ่งและที่หน้าซุ้มเพิงพักของหญิงสองคนอีกกองหนึ่งทันทีที่แสงไฟส่องสว่างประกายจ้าจากแสงไฟก็ยิ่งทำให้ดวงหน้าและผิวพรรณของหญิงชาวป่าทั้งสองนั้นงดงามผุดผ่องมากยิ่งขึ้นผู้ชายในกองวัวต่างทั้ง6คนเหลือบแลมองดูด้วยความพึงพอใจเริ่มหลงไหลต่อความงดงามของหญิงทั้งสองผู้หญิงที่เป็นแม่กล่าวขึ้นกับนายห้อยหัวหน้ากองวัวต่างว่านายคืนนี้ถ้าเสือโคร่งตัวใหญ่ตัวนั้นมันตามมาอีกนายจะทำอย่างไรพวกเราจะยิงมันเรามีปืนกันทุกคนเราไม่กลัวมันหรอกนายห้อยพูดบอกด้วยเสียงที่กล้าหาญเธอสองคนไม่ต้องกลัวเราปกป้องพวกเธอได้ขอบคุณเจ้านายขอบคุณงั้นเราไปนอนก่อนนะบอกแล้วหญิงงามสองแม่ลูกก็เดินตามกันเข้าไปในซุ้มเพิงพักเวลาผ่านไปจนดึกดื่นคนในกองวัวต่างก็สะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงเสือร้องแว่วมาจากริมลำห้วยเสียงของมันเป็นเสียงคำรามต่ำๆในลำคอดังกังวานสะท้านไปทั่วทุกคนผวาลุกขึ้นขวาปืนออกมารวมกันที่ข้างกองไฟตาทุกๆดวงจ้องไปยังแนวป่ามืดที่มีเสียงอันน่ากลัวดังแว่วใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาขณะนั้นมีเสียงนกกลางคืนบางชนิดบินโฉบเฉี่ยวอยู่บนท้องฟ้าเหนือม่านหมอกมันส่งเสียงร้องเป็นสำเนียงคล้ายสัตว์ที่กำลังเจ็บปวดดังอีดอีดอีดฟังแล้วสยองจนขนลุกผู้หญิงสองคนนั้นล่ะนายห้อยชาวลัวพูดขึ้นอย่างเป็นห่วงทันใดนั้นหญิงสองคนแม่ลูกก็จูงแขนกันเดินออกมายืนอยู่ในเงามืดเบื้องหลังพูดขึ้นว่านายเราอยู่นี่พวกเรากลัวไม่ต้องกลัวเธอพากันไปอยู่ในเพิงพักของพวกเธอก่อนพวกเราจะจัดการกับเสือตัวนั้นเองหญิงทั้งสองจูงมือกันก้าวเร็วๆมุดเข้าไปในเพิงพักทันทีและแล้วเสือใหญ่ตัวนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นแสงไฟในกองสาดส่องให้เห็นดวงตาวาวๆของมันสองดวงสะท้อนมาในม่านหมอกด้านทิศเหนือนั่นมันอยู่นั่นนายห้อยชาวลั่วตะโกนแล้วยกปืนขึ้นประทับบ่าเปรี้ยงเสียงปืนดังลั่นตาวาวๆแดงโรดในม่านหมอกหายวับไปจากจุดนั้นทุกคนเหลียวแลมองหาใจสั่นระทึกเต้นตึกๆจนแทบจะทะลุออกมานอกอกนอนมันอยู่ตรงนอนคนในกองวัวต่างอีกคนหนึ่งร้องบอกอย่างตกใจเสือตัวนั้นมันเร็วมากพอสิ้นเสียงปืนมันก็กระโดดมาอยู่ทางทิศใต้ถลึงตาวาวๆและคำรามอย่างดุร้ายเปรี้ยงเปรี้ยงคนในกองวัวต่างสองคนยิงใส่อีกคนละนัดวับแสงตาเสือตัวนั้นหายวับไปในทันทีไม่โดนมันกระจอนหลบไปอีกแล้วบางคนอุทานอย่างตื่นเต้นตกใจแล้วมันก็พุ่งออกมาทางเหนือทางเดิมมันคำรามคมคู่บัดดลนั้นเสียงผู้หญิงสองคนก็หวีดร้องก้องเป็นเสียงเล็กแหลมอย่างน่าสะพรึงกลัวคนในกองวัวต่างทั้ง6คนหันขวับไปมองอย่างตกใจได้เห็นภาพของเสือใหญ่ลายพร้อย2ตัวพุ่งเข้ามาทางเบื้องหลังมันรวดเร็วราวกับพูดผีแล้วในขณะเดียวกันนั้นก็ยังมีอีกตัวหนึ่งพุ่งเข้ามาทางด้านเหนือรวมกันเป็น3ตัวคำรามลั่นพลังของมันทำให้คนกองวัวต่างแตกตื่นขวัญหายแตกกระเจิงกันไปเพียงโฮกเดียวโฮกเดียวแท้ๆก็ถึงตัวมันกระโจนตะครุบ3คนที่ขวางหน้าแล้วลากเข้าไปในป่าคนที่ตกเป็นเหยื่อต่างหวีดร้องเสียงโหยหวนแล้วเงียบหายไปคนที่เหลือก็ต่างวิ่งหนีเอาตัวรอดหลบไปคนละทิศคนละทางปีนป่ายขึ้นไปหลบบนต้นไม้สูงนั่งเกาะอยู่บนคาคบฟังเสียงเสือคำรามอย่างลำพองขวัญหายใจระทึกตลอดทั้งคืนพอรุ่งเช้าตะวันส่องแสง
จึงส่งเสียงร้องเรียกหากันอีกคนพอได้ยินก็ตะโกนตอบและกลับมารวมกันที่กองวัวต่างเมื่อกลับมาก็พบว่าผู้หญิงสองคนนั้นหายไปไม่อยู่ในบริเวณนั้นวัวต่างหลายตัวก็หลุดหนีหายไปด้วยข้าวของสินค้ากระจัดกระจายเพราะเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันเมื่อคืนนี้คนที่รอดชีวิต3คนนั้นมีนายฮ้อยเวื้อรวมอยู่ด้วยนายฮ้อยเวื้อพยายามรวบรวมวัวที่ยังเหลือและสิ่งของเดินทางต่อไปอย่างรีบเร่งหลังจากออกเดินทางได้เพียงชั่วครู่เขาก็ต้องประหลาดใจเพราะได้เห็นหญิง2คนแม่ลูกนั้นยืนร้องไห้อยู่ริมทางเดินอีกนี่เธอ2คนมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเขาร้องถามด้วยความพิศวงสงสัยนายจ๋าเรา2คนวิ่งหนีเสือออกจากค่ายพักเมื่อคืนนี้ตอนที่พวกเสือ3ตัวมันกระโจนเข้ามาเรา2คนแม่ลูกหนีไปซุกซ่อนอยู่ในพุ่มไม้หนาพอฟ้าแจ้งก็พากันเดินออกมาพบกับนายที่นี่หญิง2คนแม่ลูกพูดเล่าหน้าซีดตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวโอ้เธอ2คนโชคดีเหลือเกินเมื่อคืนคนของเรา3คนถูกเสือคาบไปคงตายหมดแล้วพวกเราต้องรีบหนีไปให้พ้นป่าบริเวณนี้นายจ๋าให้เราไปด้วยนะเรากลัวนายจ๋าไปด้วยกันเถอะไปรีบไปนายฮ้อยเวื้อบอกแล้วรีบออกเดินทางต่อทันทีแดนป่ามหาภัยแห่งนั้นยังคงมีสายหมอกปกคลุมอยู่สายลมเหน็บหนาวพัดพรูกันโชกมาจากทางเบื้องหลังกิ่งไม้ใบไม้ไหวเอ็นดังเกลียวกราวสู้สู้ซ่าซ่าอยู่รอบด้านแม้จะเป็นเวลากลางวันแล้วแต่ทุกคนก็ยังสะดุ้งกลัวเพราะจดจำภาพร้ายสยองขวัญเมื่อกลางดึกที่เพิ่งจะผ่านมาได้อย่างชัดเจนตอนเที่ยงวันกองวัวต่างได้สวนทางกับพรานป่าชาวกะเหรี่ยง2คนสะพายปืนเดินสวนมาและทักทายกันนายฮ้อยเวื้อเล่าเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นกับพวกของตนให้ฟังพราน2คนอุทานด้วยความตกใจว่า3คนตายไป3คนเชียวเหรอเป็นไปได้ยังไงเสือที่ไหนจะออกล่าพร้อมกันถึง3ตัวจริงๆพวกเราไม่ได้โกหกไม่เชื่อถามผู้หญิง2คนนั่นก็ได้เธออยู่ท้ายขบวนเดินตามหลังพวกเรามาโน่นเธอก็เห็นเหตุการณ์นั้นเราต้องไปแล้วไปละแล้วแหน่ฮ้อยเวื้อก็กระตุ้นวัวให้ก้าวเดินต่อทันทีพราน2คนยืนสะพายปืนหลบกองวัวต่างอยู่ริมทางรอให้กองวัวเดินผ่านพ้นไปครู่ใหญ่ต่อมาในม่านหมอกที่พลิ้วไหวเขาได้เห็นผู้หญิง2คนเดินตามกันไปทางด้านหลังของกองวัวต่างชาวลั้วกองนั้นจึงร้องถามว่าเธอ2คนก็เจอเสือเมื่อคืนนี้เหรอเธอจะไปกับกองวัวต่างกองนี้เหรอแต่หญิง2คนนั้นเดินก้มหน้าไม่ยอมพูดตอบนายพรานจึงร้องถามซ้ำอีกคนคราวนี้หญิง2คนหันขวับมาถลึงตาใส่อย่างไม่พอใจและรำคาญเธอยกนิ้วชี้หน้าพูดตอบตะคอกว่าไปในตาวาววับใส่ราวกับเสือร้ายที่จ้องเหยื่อพรานชาวป่า2คนสะดุ้งเฮือกไม่เข้าใจต่ออาการของหญิงทั้ง2คนนั้นครั้นพอกองวัวต่างชาวลั้วกองนั้นผ่านไปแล้วเสียงอึกกระทึกจากพางลางกระดิ่งกระดึงเงียบไปแล้วพรานสองคนก็พูดคุยกันข้าเห็นแววตาของผู้หญิงคนนั้นวาววาวเหมือนกับเสือเหมือนตาเสือไม่มีผิดเลยพรานคนหนึ่งเอ่ยขึ้นข้าก็เห็นเหมือนกันแต่เอเราตาฝาดไปหรือเปล่าอีกคนพูดแสดงอาการลังเลนั่นน่ะสิแต่ก็แปลกนะเราถามเธอดีๆทำไมเธอต้องโกรธเราจ้องดูเรากับจะกินเลือดกินเนื้ออย่างนั้นด้วยไม่รู้สิแปลกเหมือนกันแปลกเหลือเกินอีกคนหนึ่งตอบแล้วจ้องดูกองวัวต่างที่กำลังลับไปในเส้นทางกลางพงไพรแล้วอีกวันหนึ่งต่อมาก็มีข่าวเล่าลือมีคนเดินทางซึ่งเป็นชาวบ้านชาวป่าได้ไปพบกองวัวต่างกองหนึ่งอยู่กลางทางต่างบรรทุกของล้มกระจายและเนรนาศวัวตัวใหญ่ๆหลายตัวเดินเพ่นพ่านอยู่ในป่าอีกหลายตัวก็ยังคงถูกผูกมัดอยู่กับหลักในค่ายที่พักแรมแต่ไม่มีคนคุมกองวัวต่างเหลืออยู่เลยคนที่พบเห็นเล่าเหมือนกันว่าเห็นแต่รอยเลือด
และรอยเสือเกลื่อนกลาดอยู่ในบริเวณนั้นคนในกองวัวต่างถูกเสือคาบหายไปหมดข่าวนี้กระจายไปอย่างรวดเร็วพรานป่าสองคนนั้นได้ยินข่าวก็พากันไปดูเมื่อได้เห็นก็อุทานว่าใช่แล้วเราจำได้กองวัวต่างที่สวนทางกับเราเมื่อวานนี้นายหอยคนนั้นพูดจริงมีเสือตามทำร้ายเขาจริงๆและตอนนี้เขากับลูกน้องที่เหลือก็กลายเป็นเหยื่อของพวกมันไปหมดแล้วมีผู้หญิงสองคนมากับกองวัวต่างด้วยเราสองคนเห็นนายพรานบอกชาวบ้านใกล้เคียงในเส้นทางป่ามรณะแห่งนั้นที่พากันมาดูเหตุการณ์มาดูสถานที่ด้วยเหตุนี้กองวัวต่างของชาวลั่วทั้ง6คนจึงเป็นกองวัวต่างที่สูญหายเพราะคนคุมทั้งหมดรวมทั้งนายห้อยได้ตายไปเพราะถูกเสือทำร้ายไม่มีใครได้พบเห็นศพของเขาสินค้าและวัวต่างที่หลงเหลืออยู่ก็ถูกชาวบ้านและคนที่ผ่านไปพบเห็นนำไปจนหมดสิ้นไม่มีเหลือเลยแล้วอีกประมาณ2เดือนต่อมาเส้นทางริมฝั่งแม่น้ำสารวินฝั่งตะวันออกอันเป็นทางสายมรณะระหว่างแม่สามแลบกับศพเมยก็มีกองวัวต่างขนาดใหญ่อีกกองหนึ่งเดินทางผ่านมากองวัวต่างขนสินค้ากองนี้คือกองวัวต่างของสางอุ่นเปิงนายห้อยหนุ่มจากเมืองแม่ฮ่องสอนสางอุ่นเปิงสะพายปืนยาวสะพายดาบยาวเดินนำหน้ามาจนถึงบริเวณป่าแห่งหนึ่งเมื่อตอนใกล้เที่ยงทันใดนั้นเขาได้แลเห็นผู้หญิงสองคนในชุดชาวกะเหรี่ยงพื้นเมืองเก่าขาดแต่หน้าตาผิวพรรณขาวนวลผุดผ่องงดงามอย่างประหลาดนั่งซบหน้าร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ด้วยความโศกเศร้าน้ำตาไหลอาบแก้มข้างๆตัวของเธอสองคนมีก๋วยสารด้วยไม้ไผ่บรรจุสัมภาระวางตั้งอยู่สางอุ่นเปิงหยุดวัวนำหันไปบอกจายโพซึ่งเดินอยู่ไม่ไกลว่าจายโพนั่นใครมานั่งร้องไห้อยู่ริมทางกลางป่าไปถามเขาดูสิหากมีอะไรพอจะช่วยได้ก็จะได้ช่วยเขาจายโพก้าวเร็วๆไปหาหญิงสองคนนั้นครู่เดียวก็รีบเดินกลับมารายงานว่านายห้อยแย่แล้วผู้หญิงสองคนนั้นบอกว่าเมื่อคืนนี้ตอนพักอยู่ริมทางมีเสือตัวใหญ่ตัวหนึ่งออกมาจับสามีของเธอไปกินเหลือเพียงเธอกับลูกสาวที่รอดชีวิตมาได้เธอขอเดินทางไปกับกองวัวต่างเราด้วยเธอจะไปศพเมยนายสร้างอุ่นเปิงและคนอื่นๆที่มาด้วยกันได้ยินดังนั้นก็พากันตกใจรีบเดินไปยังหญิงชาวป่าที่น่าสงสารสองคนนั้นทันทีพวกเธอถูกเสือทำร้ายเหรอพี่สาวน้องสาวสร้างอุ่นเปิงถามหญิงสองคนแม่ลูกเงยหน้าขึ้นน้ำตาเปียกแก้มทันทีที่คนในกองวัวต่างได้เห็นหน้าของเธอทั้งสองคนเท่านั้นพลันหัวใจของทุกๆคนก็สั่นหวั่นไหวเธอสองคนสวยเหลือเกินคนเป็นแม่ก็สวยคนที่เป็นลูกสาวก็สวยสวยผุดผ่องมีเสน่ห์ลึกลับอย่างน่าพิศวงหัวใจของคนหนุ่มในกองวัวต่างทุกคนเต้นระทึกไม่เป็นสัมเพราะความเสน่หากันไปทั้งหมดทั้งสิ้นต่างคนต่างตะลึงแลจ้องดูเธอสองคนเป็นตาเดียวแต่สางอุ่นเปิงมิได้รู้สึกเช่นนั้นนายห้อยหนุ่มผู้ทรงฌานผู้มีจิตสัมผัสที่ลึกล้ำเขาได้แลเห็นเงาของพยัคฆ์ร้ายแทรกสิงอยู่ในเรือนร่างอันงดงามของหญิงชาวป่าทั้งสองคนนั้นนายให้เธอไปกับพวกเขาก็ได้เธอสองคนบอกว่าจะไปศพเมยเหมือนกันจายโพพูดอย่างสงสารและเห็นใจคนอื่นๆก็เช่นกันพากันสนับสนุนสางอุ่นเปิงถอนหายใจแล้วพูดว่าก็ได้ไปกับเราก็ได้นะสิ้นเสียงของเขาหญิงสองคนก็แสดงอาการดีใจจนเห็นได้ชัดเธอลุกขึ้นส่งสายตาที่งดงามหวานซึ้งทุกๆคนได้เห็นก็ชุ่มชื่นใจทำให้คนหนุ่มทั้งหลายรวมทั้งตาจันตะซึ่งอาวุโสที่สุด40กว่าแล้วพลอยใจเต้นไปกับเขาด้วยเอาก๋วยของเธอมาทุกหลังวัวของเราก็ได้นะจายโพบอกและคนอื่นๆก็เสนออย่างมีไมตรีแต่หญิงทั้งสองสั่นหน้ายิ้มเศร้าๆพูดว่าขอบคุณเจ้านาย
เราสองคนแม่ลูกไม่รบกวนขอเดินตามหลังไปก็เป็นพระคุณมากแล้วจ้ะคำตอบอย่างสงบเสงี่ยมของหญิงทั้งสองยิ่งทำให้หัวใจของจายโพฟุ้งซ่านตะเลิดเปิดเปิงน่ารักน่ารักเหลือเกินเขาคิดอย่างนี้คนอื่นอีก6คนก็คิดเช่นเดียวกันเดินไปเดินไปบัดเดี๋ยวหนึ่งก็พากันเหลียวหลังชะเง้อกลับไปมองท้ายขบวนเพราะต่างห่วงใยหญิงผู้งดงามทั้งสองคนแต่สางอุ่นเปิงไม่เขาเดินจ้องไปเบื้องหน้าและภาวนามนต์ไม่ประมาทเลยนายห้อยหนุ่มจำได้หลวงพ่อครูบาทูนะผู้ทรงคุณของเขาได้เคยสอนให้เขาฝึกท่องจำพระพุทธมนต์บทหนึ่งเมื่อตอนที่เขาอายุได้ประมาณ 14-15 ปีพระพุทธพจน์บทนั้นมีอยู่ว่าอัปปมัตโตปมัตเตสุสุตเตสุปหุชาคโรอัพพลัสสังวะสีคัสโสหิตวายาติสุเมทโสคนมีปัญญาดีย่อมไม่ประมาทในขณะที่คนอื่นประมาทมักมีสติตื่นในขณะที่คนอื่นพากันหลับไหลเขาย่อมละทิ้งคนโง่ไม่มีปัญญาไปประดุจม้าฝีเท้าเร็วที่ทิ้งม้าที่ไม่มีกำลังไปฉะนั้นพอตอนบ่ายใกล้ค่ำก็บังเอิญเหลือเกินกองวัวต่างของสางอุ่นเปิงได้มาตั้งค่ายพักแรมอยู่ริมห้วยตรงจุดที่นายห้อยเวื้อเคยมาพักคนหนุ่มกองวัวต่างพากันกุลีกุจอทำที่พักด้วยกิ่งไม้ใบไม้ให้หญิงงามในพงไพรทั้งสองคนด้วยความพึงพอใจโดยสั่งอุ่นเปิงกำหนดจุดเพิงพักให้โน่นตรงโน้นให้เธอสองคนไปพักห่างจากค่ายของเราอย่าให้มาปนกันทำไมล่ะนายเธอเป็นผู้หญิงนะพักห่างพวกเราจะเป็นอันตรายยายโพและคนอื่นๆถามอย่างห่วงใยก็นั่นแหละเพราะเธอเป็นผู้หญิงน่ะสิข้าจึงไม่ให้มาพักปะปนกับพวกเราซึ่งเป็นผู้ชายยังไงล่ะส่วนอันตรายนั้นไม่มีหรอกสร้างอุ่นเปิงบอกลูกน้องทุกๆคนด้วยสีหน้าเรียบเฉยพอมืดค่ำสร้างอุ่นเปิงก็ให้ก่อกองไฟ3กองกองหนึ่งที่หน้าเพิงพักของหญิงทั้งสองส่วนอีก2กองก่อไว้ในค่ายพักแรมของตนแล้วสร้างอุ่นเปิงก็ตอกหลักมนต์อาคมรอบไว้ทั้ง4ทิศเลยออกมาจากเพิงพักของหญิงทั้งสองคนนั้นพอฟ้ามืดกองไฟ3กองก็สว่างโพล่งขึ้นหนุ่มๆในกองวัวต่างไม่เป็นอันหลับอันนอนครึ้มอกครึ้มใจชำเลืองแลไปทางที่พักของหญิงงามทั้งสองอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าทุกๆคนรู้สึกคล้ายกันว่าสายตางามของหญิงทั้งสองคนทอดศพมาอย่างเป็นมิตรไมตรีทำให้บังเกิดความปลาบปลื้มฝันเฟื่องกันไปมากมายก่อนเข้านอนสร้างอุ่นเปิงกระซิบเรียกทุกคนมารวมตัวกันข้างกองไฟแล้วสั่งด้วยเสียงเฉียบขาดทำตาดุใส่ทุกคนในที่นั้นว่าพวกแกฟังข้าคืนนี้ห้ามใครออกนอกเขตหลักมนข้ามไปหาผู้หญิงสองคนนั่นเป็นอันขาดหากใครไม่เชื่อข้าคนนั้นจะถูกข้าไล่ออกจากกองวัวต่างจำไว้อีกอย่างนึงคนยามข้างกองไฟก็ต้องอย่าประมาทอย่าหลับยามเป็นอันขาดสั่งดังนั้นแล้วสร้างอุ่นเปิงก็เดินจากไปกิริยาอาการของสร้างอุ่นเปิงทำให้ลูกน้องกองวัวต่างทุกคนต่างแปลกใจไปตามๆกันแล้วกลางดึกคืนนั้นก็เกิดเรื่องร้ายขึ้นจริงๆมีเสียงเสือคำรามดังขึ้นในความมืดดังใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแสงไฟจากกองไฟส่องไปยังร่างของเสือโคร่งขนาดใหญ่ตัวหนึ่งที่ยืนทะมึนอยู่ในความมืดนอกเขตหลักมนลูกน้องกองวัวต่างทุกคนผวาลุกออกมาจากเพิงพักขวาปืนวิ่งออกมาหน้าตาตื่นนายเสือตัวใหญ่ใจโพอุทานบอกแล้วบัดดลนั้นเสียงผู้หญิงสองคนในเพิงพักสุมหมายด้านหลังนอกเขตหลักมนก็หวีดร้องก้องเสียงของเธอทั้งสองฟังแล้วทำให้สยองขนลุกเกรียวไปทั่วทั้งร่างผู้คนที่อยู่ข้างกองไฟหันขวับไปมองโอ้คุณพระช่วยอะไรนั่นทุกคนได้เห็นชัดผู้หญิงสองคนที่ยืนอยู่เคียงกันร้องกรี๊ดกรี๊ดแล้วก็ค่อยๆกลายร่างเป็นเสือตัวใหญ่มหึมาหางยาวกวัดแกว่งไปมาช้าๆเสือผ
ู้หญิงสองคนเป็นเสือเสือสมิง3ตัวเดินมารวมกันด้านหน้านอกเขตหลักมนแล้วก็ข่มขู่คำรามอย่างดุร้ายไปให้พ้นข้าและเพื่อนๆไม่ใช่เหยื่อของพวกเจ้ามนอาถรรพ์สมิงของพวกเจ้าฝ่าเข้ามาในเขตหลักมนของข้าไม่ได้หรอกไปจงไปให้พ้นสร้างอุ่นเปิงตะโกนขับไล่เสียงดังก้องไปในความมืดแต่สมิงร้าย3ตัวไม่ยอมหยุดมันกลับขู่คำรามเอาขาหน้าซึ่งมีกรงเล็บแหลมยาวตะกุยดินดังควากทำท่าจะกระโจนพุ่งข้ามเขตหลักมนเข้ามาทำร้ายทุกคนลูกน้องกองวัวต่างถอยหลังกรูดหวาดกลัวจนขนลุกขนพองสยองกล้าวสร้างอุ่นเปิงเห็นดังนั้นก็หลวงหยิบลงไปในย่ามเอาข้าวสารเสกที่เตรียมไว้ขึ้นมากำแล้วเหงื่อง่าคว้างออกไปจนสุดแรงทันทีที่ข้าวสารเสกปลิวไปปะทะร่างของเสือทั้ง3ตัวที่อ้าปากคมคู่อยู่ทันใดนั้นมันก็ส่งเสียงร้องอย่างเจ็บปวดแล้วสุดหมอบลงกองกับพื้นดินดิ้นรนไปมาราวกับถูกโบยตีด้วยแส้อย่างรุนแรงมันดิ้นร้องครวญครางอยู่ต่อหน้าคนทุกๆคนต่อมามันก็หยุดดิ้นหมอบซบแน่นิ่งไปแล้วท่ามกลางสายตาที่ตื่นตกใจทุกคนก็ได้เห็นร่างของเสือ3ตัวนั้นค่อยๆเปลี่ยนไปทีละนิดโอ้หางหดขาหดตัวลายพลอยหายไปกลายเป็นร่างของคน3คนชายคนหนึ่งหญิงอีก2คนหมอบซบหน้าตัวสั่นเทาอยู่ท่ามกลางแสงไฟคนทั้ง3เงยหน้าขึ้นมาทำตาวาวๆแล้วค่อยๆเปลี่ยนแววเป็นในตาของคนที่กำลังหวาดกลัวไปเสียไปตามวิถีทางของพวกเจ้าข้าปลดปล่อยอาถรรพ์ทั้งปวงแล้วจงไปเถอะสร้างอุ่นเปิงตะโกนบอกเงาร่างของคนที่มอบอยู่ค่อยๆลุกขึ้นยืนก้มหน้าทำตัวแข็งทื่อแล้วค่อยๆหันหลังกลับช้าๆเดินตามกันลับหายไปในความมืดอย่างหน้าพิศวงสร้างอุ่นเปิงหันมาทางลูกน้องของตนพูดบอกด้วยเสียงเรียบๆยังเมตตาว่าเห็นแล้วใช่ไหมข้ารู้นะว่าเมื่อตอนหัวค่ำพวกแกคิดอะไรกันกับผู้หญิงงาม2คนนั่นใจโพและคนอื่นๆหน้าซีดสำนึกรู้พูดสารภาพขึ้นว่าขอบคุณนายห้อยขอบคุณที่ช่วยชีวิตพวกเราไว้ทุกคนพูดและคิดด้วยความรู้สึกที่ซาบซึ้งใจอย่างเหลือล้น